อึ๊บเอาละเริ่มต้นจะเริ่มต้นเลยโหยชื่อแรกเลยจิราพรนะจิราพรโอเคชื่อแรกเลยโหยแปลว่าจ้องใช่ไหมคุณจ้องเลย เป็นคุณจ้องเนี่ยมันนึกกับพวกเป็นคนแรกเลยนะพิมพ์เข้ามาในจอคุณแรกเลยวันนี้หนูมีคำถามด้วยค่ะเอาเลยเชิญพยาคารสวัสดีค่ะลุงอ๋อคุณวันนิกวันนิกาเมื่อวานเนี่ยที่บอกว่าปวดท้องอะไรเนาะเดี๋ยวจำชื่อได้วันนิกาที่บอกว่าโรคกระเพาะกระเพาะเมื่อวานก่อนจากกันบอกว่าหายขาด 100% แล้วนะวันนี้ลองบอกมาอีกทีหน่อยได้ไหมคะก็สบายมันจะ 100% จริงๆประมาณนั้นนะครับนั่นนะคุณวานิกานะคะโอเคครับมันจะได้ทราบความเป็นมาไม่ใช่ครับคือขณะกันลุงก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าศักยภาพของพลังงานบริสุทธิ์มันแน่วแน่ขนาดนั้นเชียวหรือแล้วส่วนทางท่านเป็นผู้ที่รับประโยชน์โดยตรงเนี่ยถ้าหากว่ายังหลงเหลืออยู่ก็บอกมาถ้าหายขาดสนิทเลยมันจะได้รู้ว่าเออสิ่งเหล่านี้มันมีจริงไม่ใช่ได้จริงนะบุคคลไม่ใช่ได้จริงก็คือลุงหอกประมาณนั้นนะครับให้มันชัดๆไปเลยให้มันรู้ว่าไผเป็นไผไปเลยประมาณนี้หนึ่งต้องไม่มีสองประมาณนี้ให้มันชัดคมขนาดนั้นเหมือนกับมีพระพุทธเจ้าแล้วมันต้องไม่มีอื่นอีกอย่างเงี้ยมันต้องให้มันคมชัดขนาดนั้นในโลกเนี้ยโอเคไหมครับไม่ใช่กันเดี๋ยวหลุดเดี๋ยวพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนู่นเนี่ยโอ้ไปเป๊ะหมดโอเคไหมส่วนลุงเนี่ยไม่ได้สนพระพุทธเจ้านะให้รู้แต่ลุงสนพระธรรมทีเนี้ยนะพระพุทธเจ้าก็ไว้เอ่ยถึงอ้างถึงชื่อนี้ชื่อนั้นสำคัญชะไหนแต่โดยบริบทจริงๆก็คือพระธรรมนะครับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะแล้วก็บอกเล่ากับสิบกับมนุษยชาตินะยุคสมัยนู้นมันถึงวันนี้พระธรรมที่ว่านั้นใครสื่อสารได้ใครรับได้คนนั้นก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นเช่นไรว่าไปโน่นก็เป็นย้อนอดีตไงมันจะย้อนทางไปเองครับให้เรารู้เองนะครับผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเนี่ยสำหรับลุงผู้ใดเข้าถึงพระธรรมผู้นั้นจะเข้าถึงพระตถาคตใช่ไหมก็ไปสะกิดข้างได้เข้าถึงเถิดนะไปรูปเขาคุยกันได้สบายๆอย่างนี้เป็นต้นนึกออกไหมครับมันจะต่างกันในอารมณ์เห็นธรรมกับเข้าถึงเห็นธรรมก็เหมือนกับเปิดประตูเห็นนั่งอยู่ในห้องถ้าเข้าถึงเปิดประตูห้องเข้าไปนั่งคุกเข่ารูปเข่าคุยกันเลยคำว่าเข้าถึงมันจะคนละอารมณ์นะฮะเห็นกับเข้าถึงมันคนละอารมณ์นะครับจำหน่อยครับตรงนี้เห็นไหมคนละบทบาทคนละบทบาทนะสำหรับลุงเข้าถึงพระธรรมนะครับโอเคไหมให้มันชัดเรื่องนี้มันไม่ชัดมันเป๊ะ